เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับซีรีส์ Remember You คือเธอทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นแล้วก็สืบไปพร้อมกันว่าใครคือคนร้ายซึ่งแฟนๆก็ได้ทวิตข้อความเดาว่าใครน่าจะเป็นคนร้ายในเรื่องนี้นะคะก่อนจะไปดูตอนที่6ในคืนนี้กันจะพาไปดูเบื้องหลังความสนุกกันก่อนค่ะกว่าจะได้ออกมาแต่ละฉากเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างแอคชั่นพาเขียนปุ๊บพอเขาวิ่งออกมาคัดจะให้ยกก่อนไหมเอออย่างนี้ดีกว่าเอาแค่สีนี้เป็นซีนที่เป็นการเจอหมอกล้องครั้งแรกเลยโดนน้ำที่หมอกล้องลดน้ำต้นไม้เนี่ยเปียกใส่ทำให้เราได้คุยกันแน่นอนนะคะว่าคืนนี้ความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเมื่อธันวานั้นได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรและมีชรัตเข้ามาปรึกษาว่าตัวเองจะเป็นฆาตกรไหมเพราะพ่อเป็นฆาตกรแต่ยังไม่ทันที่จะได้ช่วยอะไรธันวาก็ได้รับข่าวว่าชรัตถูกทำร้ายและยอมรับสารภาพว่าตัวเองเป็นฆาตกรธันวาขอให้ทนายเพทายมาเป็นทนายให้กับชรัตธันวาพยายามสืบเรื่องนี้จนพบว่าที่จริงแล้วชรัตนั้นพยายามจะช่วยใครคนหนึ่งเอาไว้คนที่มีอาการทางจิตเป็นมาตั้งแต่เกิดสุดท้ายจะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นฆาตกรได้ในที่สุดผมอยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งฆาตกรมีลูกแล้ววันหนึ่งเขาจะโตมาเป็นฆาตกรเหมือนกันไหมครับใครเป็นคนแรกที่เข้าไปที่เกิดเหตุคดีจ่ายืนยงเหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นหมอข้องเกียรติครับตอนที่คุณเข้าไปในที่เกิดเหตุคดีจ่ายืนยงคุณไม่เจออะไรผิดปกติบ้างหรอครับเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนต้องรอติดตาม Remember You คือเธอทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 นนะคะทาง True Asian Series HD ช่อง120และ239หรือจะชมทางออนไลน์ก็ได้ค่ะผ่านทาง True ID Plus ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ